เกิดขึ้นค่ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นกับคุณเปิ้ลนาครศิลาชัยเพราะดีที่ตอนนี้อาการของคุณเปิ้ลนั้นปลอดภัยแล้วนะคะคือเมื่อวานเนี่ยคุณเปิ้ลไปแข่งขันฟอร์มูล่า1แต่ว่าไม่ใช่รถ อันนี้เนี่ยเป็นเรือฟอร์มูล่า1หรือว่าเรือ F1 นะคะในการแข่งขันเรือ F1 Powerboat Thailand 2017ที่บึงหนองโคดที่อำเภอบ้านเป็ดอำเภอเมืองนะคะจังหวัดขอนแก่นที่ตำบลบ้านเป็ดเขาจัดการแข่งขันก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นี่คือภาพในขณะที่มีการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆของคุณเปิ้ลเนี่ยนะคะได้ดูกันก่อนที่จะลงเรือมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนบันทึกภาพเอาไว้หมดเลยจนกระทั่งถึงตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็คือจังหวะที่คุณเปิ้ลเนี่ยเข้าโค้งค่ะเรือเนี่ยเกิดพลิกคว่ำตีลังกาหลายตลบนี่ค่ะจับภาพชัดเจนเลยเพราะว่าถ่ายทอดสดอยู่แล้วด้วยนะคะทาง Facebook ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นนะคะและจังหวะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยคุณเปิ้ลเองก็ยังคงไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ส่วนตัวระหว่างที่อยู่บนรถพยาบาลด้วยก็พยายามที่จะให้คนที่บ้านไม่เป็นห่วงโดยเล่าอาการไปด้วยนะคะว่าตัวเองยังมีสติอยู่แล้วก็บอกว่าเผื่อจูนกับลูกดูอยู่จูนก็คือภรรยาของคุณเปิ้ลบอกว่าพี่โอเคไม่ต้องตกใจนะเหมือนกับออกช้าหน่อยมันก็เลยสำลักน้ำหมายถึงว่าออกมาจากเรือได้ช้านิดนึงก็เลยสำลักน้ำตอนนั้นมีอาการปวดตัวเพราะว่าแรงเบลมันกระชากหน้าลูกลอยขึ้นมาตอนที่จมในน้ำพยายามเอาเข็มขัดที่รัดตัวออกมันดึงออกช้าติดพวงมาลัยแล้วก็มันปวดจนเฮือกสุดท้ายแล้วจมน้ำเข้าไป3อึกตัดสินใจชกกระจกมันเปิดอยู่แล้วจูนดูอยู่หรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเช็คโรงพยาบาลก่อนโอเคนะโอเคมีน้ำป่ะฮะนี่คือบรรยากาศในการช่วยชีวิตนะคะจังหวะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตัวครอบครัวของคุณเปิ้ลเองเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะใช่ค่ะก็น่าจะเป็นห่วงกันแล้วก็ยังมีแฟนคลับด้วยเนี่ยนะคะที่พอเห็นภาพพร้อมๆกันเนี่ยสดทั่วเลยเนี่ยนะคะก็พี่เปิ้ลก็คือในจังหวะระหว่างไปถึงระหว่างทางไปโรงพยาบาลทุกคนเป็นห่วงว่าอาจจะมีอาการมากน้อยขนาดไหนแต่พอเช็คเรียบร้อยปลอดภัยดีนะคะคุณเปิ้ลนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วแล้วก็ยังมีการโพสต์ Instagram ส่วนตัว @เปิ้ล_นาครเนี่ยนะคะมีรูปนอนพักที่เตียงคนไข้รูปนี้แล้วก็ข้อความที่บอกว่ารู้เลยว่าความรู้สึกของคนจมน้ำตายเนี่ยเขารู้สึกกันยังไงค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่กระโดดน้ำลงมาช่วยชีวิตเอาไว้ทันขอบคุณบุญของลูกและเมียที่มาต่อชีวิตให้พ่อจะแข่งและสู้ต่อแล้วก็อีกภาพนึงเนี่ยนะเป็นภาพของบึงหนองโคดจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะแล้วก็โพสต์ข้อความระบุสั้นๆเอาไว้ว่านาทีนี้ไม่มีวันลืมหมายถึงมันคือนาทีชีวิตของคุณเปิ้ลค่ะหลายต่อหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะค่ะคือพี่คุณเปิ้ลเองเนี่ยก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมใช่อันดับต้นๆของประเทศเลยเราจะเห็นเล่นหลักๆคือเจ็ตสกีใช่แล้วก็นะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังสู้ต่อไปแต่ว่าทางครอบครัวเองก็อาจจะเป็นห่วงมากเป็นพิเศษเนี่ยบอกว่าจะสู้ต่อใช่แต่ว่าพอมีการโพสต์นี้ออกไปเนี่ยคุณจูนภรรยาเข้ามาคอมเมนต์ต่อเลยอย่าบอกนะว่าจะไม่เลิกว่าจะแข่งต่อเนี่ยนะคะรอรับโทรศัพท์เลยอะไรแบบนี้ก็เป็นห่วงนะคะค่ะขอให้หายไวๆค่ะค่ะ